ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะแล้วส่งมาที่422-1606นะคะคุณปริญญานัทสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อกี้พอพวกเราพักเบรกทุกคนผมม่วย น้องทีมงานส่งกำลังใจให้คุณนะส่งกำลังใจให้คุณอย่าท้ออย่าท้อนะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทุกคนเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าเนาะภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะนิ่งๆบ้างก็ได้เนาะไม่ต้องง่ายใหญ่ใจโตมากจนเกินไปอาจจะเกิดปัญหากับตัวเองได้นะคะในเรื่องของหัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหานะคะต้องหนักแน่นให้มากๆนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะถึงแม้ว่าจะเถียงกันในเรื่องของการทำงานนะหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าทุกอย่างยังคงเดิมนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมในเรื่องของงานเลี้ยงต่างๆนะคะก็เต็มตัวนะเผื่อเลยเผื่อขาดเอาไว้บ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนวันนี้ในเรื่องของงานค่ะเหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจนะคะก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะในส่วนของหัวใจวันนี้ทำดีได้ดีค่ะคนที่อาจจะกำลังเริ่มสารสัมพันธ์อยู่วันนี้รีบทำคะแนนก็แล้วกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีอย่าใช้เงินเกินตัววันนี้อาจจะต้องมีการบริหารเรื่องของความเสี่ยงบ้างนะคะส่วนคนที่มีคู่และก็มีปัญหากันเนี่ยระวังจะเกิดปัญหาในเรื่องของเวลานะพยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวกันด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤกษภค่ะวันนี้หัวใจอีกหนึ่งราศีนะคะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งหลีกเลี่ยงการปะทะนะคะส่วนเรื่องของปัญหาสุขภาพวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องไวนะคะเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมใครที่คิดจะลงทุนนะหรือว่าจะเก็งกำไรเองก็ตามค่ะในส่วนของหัวใจนะให้มองไปข้างหน้าอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานมีการได้มีการยอมรับการทำงานได้มากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของหัวใจก็อย่าไปให้ความสำคัญมากเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าให้ความสำคัญกับผลสำเร็จของงานมากจนเกินไปนะคะจนลืมคนรอบข้างนะคะหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่รู้ใจคนที่ชอบพอกันก็มีเกณฑ์การพัฒนาต่อไปได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก่อนจะลงลายมือชื่อไปเนี่ยตรวจเช็คให้ดีอ่านให้ละเอียดรอบคอบด้วยนะคะในส่วนของหัวใจคู่ที่มีปัญหามานานนะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังวันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีอีกหนึ่งราศีเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นในการคบหากันระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้บ้างนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เตรียมตัวเผื่อใจมีโอกาสพลิกผันแล้วก็มีแต่ข่าวด้านลบด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าออกหน้าค่ะทำอะไรให้อยู่เบื้องหลังเข้าไว้นะคะส่วนหัวใจระวังอย่าไปแย่งรักใครทำอะไรคิดให้มากๆเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณรีนะคะ6เมษายน2514เวลาเกิด10:15 นวันอังคาร
ถามเรื่องงานกับเงินจะได้รับเงินก้อนเมื่อไหร่มูละนะครับคืออย่างนี้ครับปีนี้เกณฑ์วันอังคารหรือเปล่าถูกต้องเกณฑ์ในเรื่องของการเงินน่ะมันมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้รับเงินก้อนถ้าถามว่าให้ดูในช่วงของระยะเวลาเนี่ยจริงๆแล้วแม้กระทั่งเลยผ่านหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์มี2ช่วงนะครับก็ช่วงประมาณช่วงเดือนเกิดนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็นช่วงประมาณปลายปีฉะนั้นรอยต่อระหว่างย่าง44และ45ผมทายดีในเรื่องของเงินครับเลขบ้าน309ค่ะกันเหนียวภัยอาเพศมฤตยูแม่บทของดาวบ่งบอกไว้แบบนั้นให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้ครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณอัศดาวุฒินะคะ1ธันวาคม2558เวลาเกิดบ่าย 2:48 นาทีวันอังคารดวงชะตาโดยรวมของน้องเป็นยังไงอันนี้ดวงลูกชายโอ้เพิ่งเกิดเลยยินดีด้วยนะกับสมาชิกใหม่ก็1ขวบนะครับอายุย่างยังไม่ครบเต็มดีผมเน้นสุขภาพก่อนพุทธินะดูแลเขาดีๆในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะหืดหอบเป็นหวัดคัดจมูกพวกนี้ได้หมดนะครับไมเกรนเด็กคงยังไม่เป็นนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะจันเป็นกาลีก็พวกทางเดินอาหารเวลาจะป้อนอะไรก็ดูให้มันถูกตามสุขลักษณะนะครับอันนี้คือสุขภาพที่เน้น อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะบอกกล่าวครับถึงจะแม้ว่าเพิ่งอายุย่าง1ขวบสาขาอาชีพนะในอนาคตที่เหมาะกับดวงน้องเขาถ้าไหวนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นแพทย์ถ้าเรียนกฎหมายเน้นเป็นพวกคอนซัลท์อยู่พวกลอเฟิร์มดีอีกกลุ่มหนึ่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมานิดนะคะ3กุมภาพันธ์2511ค่ะเวลาเกิด 19:00 นตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีสระบุรีนะครับแฟบหนึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีตอน1ทุ่มสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ช่วงนี้ราหูมาอยู่ร่วมกับพฤหัสก็เป็นคู่ผิดหวังนะครับคู่หลอกลวงก็ได้ฉะนั้นระวังเห็นผิดเป็นชอบมันจะมีทั้งดีทั้งเสียและที่สำคัญหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับก็ราหูเป็นกาลีด้วยของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะนะคะว่าปีวอกหรือเปล่านักกษัตริย์วอกหรือเปล่ายังนะครับอย่างที่บอกว่าปีนักกษัตริย์จริงอยู่ครับปี11เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักกษัตริย์วอกแต่ปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินสากลทางสุริยคติคือ1มกราคมแต่จะเปลี่ยนทางจันทรคตินะครับซึ่งแต่ละปีจะไม่เท่ากันก็อยู่ประมาณคาบเกี่ยวปลายมีนาถึงต้นเมษาฉะนั้นคุณยังเป็นนักกษัตริย์มะแม่อยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกุลการนะคะ25มีนาคม2513ค่ะเวลาเกิด18:30 นถึง19:00 นตรงพุธกลางคืนนะการงานการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรกัมมะกับกระดุมพระเสียนะครับก็จะเตือนทั้งเรื่องงานและเงินงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็ต้องพร้อมจะปรับตัวนะครับถ้ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหาใหม่ไม่ว่ากันอย่าออกก่อนรับซ้ายใจขวาของจริงปีนี้นะครับให้คุณหมั่นถวายชุดสังฆทานยาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วอาการเรื่องงานดีขึ้นนะทำอะไรก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูจะเห็นชอบมากขึ้นแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยฝากทำบุญลงศพ SMS ต่อมาค่ะ28ตุลาคมนะคะ2514ค่ะเวลาเกิด 7:42 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินปีนี้กับปีหน้าเป็นอย่างไรพื้นดวงชะตาด้วยค่ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยเดชกับกาลีก็จนละพูดก็จะบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวาทรงดวงในพื้นชะตาเป็นแบบนั้นปีนี้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทหลีกเลี่ยงให้คนขอหยิบขอยืมทุกชนิดรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีเลยนะครับของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาแต่ในแง่ของสภาพคล่องถ้าไม่ได้พูดถึงการเสี่ยงดวงนะปีนี้ก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับย่าง44แล้วก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณบุญทิพย์นะคะ12ธันวาคม2503ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุราษฎร์ธานี12เดือน12 03เป็นวันจันทร์นะจ๊ะรบกวนคุณบุญทิพย์ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจูลิดานะคะ24ตุลาคม2525เวลาเกิด17นาฬิกา25นาทีวันอาทิตย์สุขภาพโชคลาภแล้วก็ถามว่าปัญหาทุกๆอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อจากนี้หรือเปล่าวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34เสาเป็นกาลีเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับคือปีนี้ผมก็ยังอยากจะใช้คำว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดทุกอย่างหรอกนะแล้วก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพกันในเรื่องของพวกคดีความไว้บ้างการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับให้ทำในส่วนของวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดและในส่วนของการบูชาพระเคราะห์นะครับหรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยแล้วก็รักษาอายุของคุณนั้นจากนี้จนถึงย่าง46เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอยู่นนท์เหรอก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะครับก็ให้เช่าบูชาแล้วก็เวลานำมาบูชาที่บ้านเนี่ยก็พระคาถาชินบัญชรนะชยาสนาคตาก็ร่ายจนจบรวมถึงปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสัสสิธรนะคะ18มีนาคม2532ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม13นาทีวันเสาร์อาชีพที่เหมาะนะคะรับราชการดีหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศราหูเป็นสีนี่ไงหลังวันเกิดไปแล้วสุภาก็เป็นสีก็ไปแล้วก็ดีด้วยนะในจังหวะเวลานี้นะครับก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานมากกว่าว่าทำอะไรฉะนั้นดวงนี้ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับบอกว่ารับราชการดีไหมพอดีไม่ได้บอกมาว่าเรียนอะไรเอาอย่างนี้ผมก็ดูตามหน้างานถ้าจบมาแล้วคุณทำงานฝ่ายต่างประเทศดีอยู่เอกชนหรือว่าอยู่ราชการได้เด่นสมรูปครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพอลิดคุณพอลิดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมค่ะพ.ศ.2533เวลาเกิดช่วงตีห้ายี่สิบฟ้าสว่างคือวันอะไรคะไม่แน่ใจว่าสว่างตอนวันอะไรค่ะเขาระบุเอาไว้หรือเปล่าว่าเกิดวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะโอเคปี33เนี่ยน่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็น่าจะเกิดโรงพยาบาลอยู่แล้วนะหลักฐานที่เห็นนี่เป็นสูติบัตรหรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้างั้นก็ไม่น่าจะพลาดก็คือตีห้ายี่สิบฟ้าสว่างน่าจะเป็นพฤหัสหนูยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันนะครับของคุณพอฤดีเนี่ยปีนี้มีปัญหา2เรื่องนี้ไหมปัญหาเรื่องงานกับเรื่องความรักมีบ้างไหมครับเรื่องงานมีค่ะแต่ความรักยังไม่มีค่ะโอเคไล่กันไปนะค่ะงานเนี่ยปีนี้จะเป็นทรงนี้เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องเดิมนะครับและจะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากรวมถึงปีนี้พุธเป็นกาลีผมฝากให้คุณระวังคำพูดกับปัญหาพวกงานเอกสารนะคุณทำงานอะไรอยู่ฮะเอกสารค่ะนั่นแหละ หายก็ได้นะผิดพลาดก็ได้นะของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนเรื่องคู่ที่เมื่อสักครู่นี้ทายทักถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองถึงจะยังไม่เกิดขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้มีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด็ด จ้ะแล้วงานที่ถูกฉลกกับหนูมีอะไรบ้างคะต้องถามว่าหนูมีแบ็คกราวด์จบอะไรมาลูกจบรัฐศาสตร์ค่ะโอ้เขาบอกเป็นเป็ดผมก็จบรัฐศาสตร์เหมือนกันนะทำได้หลายอย่างนะบอกทำดีไม่ได้จริงๆสักอย่าง เอาอย่างนี้ในดวงบอกว่าถ้าเป็นลักษณะงานบริการอันนี้ดียกตัวอย่างอย่างงานเอกสารนี่ก็เป็นแบ็คออฟฟิศอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นงานบริการก็อย่างพวกแอร์สจ๊วตรีเซพชันพวกอย่างเงี้ยอันนี้ดีหรือว่าถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่ประถมวัยเด่นอีกกลุ่มนึงจบรัฐศาสตร์คงทำการเงินไม่ได้หรอกเนาะถ้าจะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามความจริงคุณได้2 อย่างนั้นน้ำก็ได้อาหารก็ได้ถ้าคุณมีฝีมือ
อันนี้ดีกว่าถ้างานประจำก็ต้องเป็นงานบริการถ้าลงทุนทำธุรกิจก็เรื่องของสวยของกินของเหลวจ้ะก็คือความเปลี่ยนงานช่วงนี้ค่ะประมาณเมษาเนี่ยค่ะคือจะดีไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกลึกถึงขนาดที่ทำงานเอกสารพุทธกาลีก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ปลายมีนาก็ไม่เกินครึ่งเดือนแรกของเมษามีดีลไว้หรือยังครับตอนนี้กำลังคิดว่าจะไปสมัครงานใหม่ค่ะแต่ว่าใจกำลังลังเลในของก็และขายของที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกของผู้หญิงด้วยหรือเปล่าที่ตั้งใจไว้เกี่ยวไหมก็มีกำลังมองกระเป๋ากับของกินค่ะเพราะดาวศุกร์มันเป็นสีไงครับคุณกำลังจะเป็นพุทธกาลีออกจากงานเอกสารมาเริ่มทำพุทธศุกร์ที่เป็นสีก็ถ้าคุณเจ๋งจริงนะผมเชียร์คือหาข้อมูลเยอะๆศึกษาทำเลดีๆหาต้นทุนดีๆมีเขาเรียกว่าอะไรมีทักษะในเรื่องของการมองงานน่ะคาดการเทรนด์แฟชั่นน่ะผมเชียร์นะหรือทำของกินเก่งก็เอาเลยสุขภาพตอนนี้หนูโอเคไหมคะด้วยพื้นชะตานะครับปีนี้เน้นช่องท้องเป็นหลักนะครับกระเพาะอาการปวดศีรษะเรื้อรังและปีนี้เหงือกฟันระวังมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวกำลังจะไปผ่าฟันคุดสิ้นเดือนค่ะเป๊ะ แล้วก็อีกอันนึงช่องท้องเมื่อกี้ช่องท้องผมลึกลงไปถึงเกี่ยวข้องกับระบบภายในสตรีนะครับรอบเดือนนะมดลูกรังไข่ถ้าเราอายุมากขึ้นกว่านี้นะครับรวมไปถึงพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่าอั้นฉี่ครับชอบอั้นค่ะระวังเดี๋ยวเป็นค่ะถ่ายแม่นถ่ายแม่นครับโอเคแล้วแฟนที่คบปัจจุบันดีไหมคะก็อย่างที่ถ่ายไปอ่ะคืออยู่ใกล้กันบ้างหรือว่าอยู่ห่างกันขอโทษอยู่ด้วยกันนะคะคือดวงเนี้ยด้วยพื้นชะตาจดทะเบียนหรือยังฮะยังค่ะมีแผนจะแต่งงานปีหน้าค่ะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดหรือว่าจัดงานอย่าให้เอิกระเริกนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะแต่งจริงๆนะผมอยากให้ผ่านเข้าย่าง28ไปก่อนค่อยว่ากันไม่อยากให้รีบแต่ถ้าเกิดรีบถ้าเกิดมันจำเป็นหรือมีเหตุต้องแต่งก็ให้เข้าย่าง27แต่ถ้าจะให้ดีให้ผ่านเข้าย่าง28ไปก่อนค่อยว่ากันผมอยากให้ใช้เวลาดูกันอีกสักระยะหนึ่งถึงคุณจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามคือเขาเป็นคนดีไหมคะแค่บอกวันเกิดได้ไหมคะแล้วเช็คให้หน่อยได้ไหมคะแล้วผมบอกไม่ดีคุณจะเลิกหรือไม่เอาเอาเป็นว่าปีนี้ผมทายว่าต้องระวังคุณก็ต้องระวังแล้วก็ไปทำบุญเสริมที่ผมเรียนเอาแบบนั้นดีกว่าได้ค่ะนะคะตอนนี้เน้นเรื่องของอาชีพแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยนะครับได้ค่ะโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณยุทธค่ะ29พฤศจิกายน2538นะคะเวลาเกิด17:57ฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาโคราชนครราชสีมา17ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลทายไปแล้วนะด้วยบุคลิกลักษณะคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าปีจรปีนี้ดาวเรือนคู่โคจรไปเจอคู่แตกหักนะครับและดาวเรือนคู่ปีนี้ก็เดินไม่ค่อยปกติฉะนั้นก็คงจะต้องให้เรามาระวังประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์รอยต่อในช่วงย่าง21ย่าง22เนี่ยเกณฑ์ความรักจะเป็นเรื่องที่ผมเน้นรวมถึงในเรื่องของงานด้วยนะปีไหนรักดีงานก็รุ่งครับปีไหนรักยุ่งงานก็มักจะมีปัญหาคุณเป็นแบบนั้น SMS ต่อมาค่ะเด็กชายกันตภาสนะคะ16พฤษภาคม2558เวลาเกิด 19:08 วันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกาย น้องเพิ่ง1ขวบอายุย่างนะคะเสาร์อยู่เรือนหินะก็จะเตือนพวกผิวหนังแพ้อะไรอย่างทำนองนี้นะครับผดผื่นก็ได้เสาร์ก็หมายถึงลำไส้การย่อยของน้องเขาฉะนั้นอาหารก็ต้องชัดเจนนะครับด้วยพื้นชะตาแล้วก็ถ้าสูงวัยขึ้นมาเนี่ยช่วงเนี้ยแรกเกิดถ้าร้องไห้นานๆระวังอาการเกร็งชักอะไรพวกนี้ด้วยพื้นชะตาต้องระวังฟังแล้วอย่าตกใจรวมถึงปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของพวกโลหิตอันนี้ฝากเพื่อเฝ้าระวังอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์ค่ะ21ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด17:50วันพุธกลางวัน
การเงินนะเพื่อนร่วมงานโชคลาภมีไหมคะพุธกลางวันเพื่อนร่วมงาน คือด้วยพื้นชะตาเพื่อนฝูงพี่น้องส่วนใหญ่คุณจะซัพพอร์ตเขาเขาไม่ค่อยซัพพอร์ตเราจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นอย่าได้คาดหวังนะครับบางทีอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็จะดีชิดมากจะมีปัญหาเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาและปีจรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรสิรินะคะ8เมษายน2542เวลาเกิดเที่ยง35นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าจะเรียนเป็นข้าราชการได้หรือเปล่าเรียนเป็นข้าราชการคือหมายถึงเรียนจบมาแล้วทำราชการเดี๋ยวนะครับความจริงถ้าเป็นลักษณะหน้างานอย่างพุทธราชการโดยตรงแล้วก็จะนึกถึงลักษณะพวกการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองอาจจะเป็นทรงนั้นถ้าถามว่าพอได้ไหมก็พอได้นะแต่ขอให้เป็นลักษณะงานซัพพอร์ตงานที่เป็นแบ็กออฟฟิศถือว่าสมรูปหรือว่างานลักษณะที่เป็นคนคอยโคชชิ่งเขาให้ความรู้ลักษณะเป็นวิทยากรเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ที่ผมพูดถึงในสโคปของการเป็นข้าราชการนะแต่ว่าหน้างานเป็นแบบนั้นถ้าทำได้ก็ถือว่าสมรูปครับSMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาหนี้สินนะของคุณก็ให้ไปบริจาคโลหิตถ้าไม่ไหวก็ทำฟันขูดหินปูนซะคุณธีรยุทธ์นะคะ5กันยายน2527เวลาเกิด11นาฬิกา30นาทีพุธกลางวันนะคะทำงานโรงแรมด้านบริการปีนี้มีดวงจะย้ายงานหรือเปล่าแล้วก็อุบัติเหตุเป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์เรื่องงานผมทายดีนะครับอยู่ที่เดิมก็จะเจริญงอกงามคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะได้เงื่อนไขที่ถูกใจและทรงดวงถามว่าอายุมรณะเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรรมะที่เป็นงานมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็ถือว่าสมรูปขอเพียงแค่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่อายุแตะอังคารก็ระวังอุบัติเหตุไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลเลือกเอาบริจาคเลือดถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็ทำฟันปูถินปูนซะSMS ต่อมาค่ะคนดวงใจนะคะ23ธันวาคม2500นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขายของชำมา16ปีขายไม่ค่อยดีเลยขายคืออย่างนี้โอ้โหนี่ต้องถือว่า ถือว่าในคืออย่างนี้ฮะเสามันอยู่เรือนอลิไงก็ยากลำบากก็ได้เหนื่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานที่ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นถนนเส้นหลักหรืออยู่ในตรอกซอกซอยในทำเลที่ดีๆที่คนพลุกพล่านพวกนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับก็ทรงดวงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเด่นกว่าผมจะลงดีเทลนะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าของชำอ่ะมันก็มีหลากหลายจีปาถะหนึ่งหมวดที่จะเสริมพวกเครื่องดองของเมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ทำบุญเยอะๆอีกอันนึงฮะเกี่ยวกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถ้ายิ่งมีเทรนด์สินค้าแฟชั่นเข้าไปเสริมด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะดึงดูดมากขึ้นอันนี้ฝากไว้พิจารณาบ้านเลขที่2ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรนะครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ